ุณแม่จะฆ่าจริงๆหรือชายหนุ่มถามแล้วแซงโคลเคลียแสดงความรักในหญิงชราให้มากขึ้นด้วยความเคลิบเคลิ้มและหลงไหลหญิงชรายืนยันอย่างแข็งขันว่าจะฆ่าชายหนุ่มจึงกล่าวว่าเขาได้เตรียมแผนการไว้พร้อมแล้วมีขวานเขากล่าวคุณแม่เดินไปตามเส้นเชือกที่ขึงไว้นี้ปลายเชือกไปสุดลงที่ใดที่นั่นเป็นเตียงนอนของอาจารย์เวลานี้อาจารย์นอนหลับแล้วพอสุดปลายเชือกเอี้ยวตัวมาทางขวานิดหนึ่งจะตรงคออาจารย์พอดีคุณแม่ฟันทีเดียวให้คอขาดแล้วเราจะอยู่ด้วยกันอย่างผาสุกต่อไปหญิงชราเงยตาฝ้าฟางมองอะไรไม่ค่อยจะเห็นแล้วเดินไม่ค่อยถนัดเพราะความแก่เฒ่ารับขวานจากชายหนุ่มแล้วมุดงันเดินคลำเส้นเชือกไปใจของเธอเวลานี้ถูกห่อหุ้มด้วยโมหะถูกความเสน่หาเร่งเร้าปลงใจฆ่าแม้แต่ลูกของตนเองซึ่งมีความดีงามพร้อมทุกประการเมื่อเดินคลำเส้นเชือกมาถึงปลายสุดหญิงชราก็เอี้ยวตัวมาคลำดูบนเตียงมองเห็นรางๆเหมือนภาพคนจึงจามขวานลงสุดแรงคมขวานกระทบไม้ดังโพะนางรู้ตัวว่าถูกหลอกเสียแล้วตกใจอย่างยิ่งประจวบกับชรามากถึงแล้วซึ่งอายุไขนางจึงสิ้นใจตายอยู่ณที่นั้นเองอาจารย์และศิษย์หนุ่มเฝ้าสังเกตการอยู่โดยตลอดสังเวชสลดใจเป็นที่ยิ่งทั้งสองยืนเศร้าซึมอยู่ใกล้ๆร่างของหญิงชราอยู่เป็นเวลานานในที่สุดอาจารย์ก็กล่าวขึ้นมานพเธอได้เรียนอาสาตมนจบเรียบร้อยแล้วชายหนุ่มสุดตัวลงกราบอาจารย์และกอดเท้าทั้งสองไว้คร่ำลำพันถึงเมตตากรุณาของอาจารย์ที่มีต่อตนน้ำตาของเขาหยดลงสู่หลังเท้าของอาจารย์ในขณะนั้นความรู้สึกของเขาสับสนวุ่นวายจนไม่อาจพรรณนาได้ว่าเป็นชั้นใดนี่เองอาสาตมนที่มารดาของเขาเร่งเร้าให้มาเรียนช่างเป็นวิชาที่แปลกและมีคุณค่าแก่ชีวิตอย่างเหลือล้นพระผู้มีพระภาคตรัสเล่าเรื่องอาสาตมนจบลงแล้วทรงเพิ่มเติมว่าดูก่อนอุปกัปความทุกข์ทั้งมวลมีมูลรากมาจากตัณหาอุปทานความทะยานอยากดิ้นรนและความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรารวมถึงความเพลินใจในอารมณ์ต่างๆสิ่งที่เข้าไปเกาะเกี่ยวยึดถือไว้โดยความเป็นตนเป็นของตนที่จะไม่ก่อทุกข์ก่อโทษให้นั้นเป็นไม่มีหาไม่ได้ในโลกนี้เมื่อใดบุคคลมาเห็นสักแต่ว่าได้เห็นฟังสักแต่ว่าได้ฟังรู้สักแต่ว่าได้รู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเพียงสักแต่ว่าสักแต่ว่าไม่หลงไหลผัวพันมัวเมาเมื่อนั้นจิตก็จะว่างจากความยึดถือต่างๆปลอดโปร่งแจ่มใสเบิกบานอยู่ดูก่อนอุปกัปเธอจงมองดูโลกนี้ด้วยความเป็นของว่างเปล่ามีสติอยู่ทุกเมื่อถอนอัตตานุทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวตนเสียด้วยประการฉะนี้เธอจะเบาสบายคลายทุกข์คลายกังวลไม่มีความสุขใดยิ่งไปกว่าการปล่อยวางและการสำรวมตนอยู่ในธรรมอุปกัปทรงกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนาของพระตถาคตเจ้า
คลายสังโยชน์คือกิเลสที่ร้อยรัดใจออกไปเป็นเปราะๆได้บรรลุอนาคามีผลเป็นอริยบุคคลชั้นที่สามด้วยประการฉะนี้ขอนำท่านมาสู่บริเวณสาลวโนทยานกรุงกุสินาราอีกครั้งหนึ่งภายใต้แสงจันทร์สีนวลยองใหญ่นั้นพระผู้มีพระภาคบรรทมเหยียดพระกายในท่าสีหสัญญาแวดล้อมด้วยพุทธบริษัทมากหลายแผ่เป็นปริมณฑลกว้างออกไปประดุจดวงจันทร์ที่ถูกแวดวงด้วยกลุ่มเมฆก็ปานกันพระพุทธองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์เมื่อเราล่วงลับไปแล้วเธอทั้งหลายอาจคิดว่าบัดนี้พวกเธอไม่มีศาสดาแล้วจะพึงว้าเหวไร้ที่พึ่งอานนท์เอ่ยพึงประกาศให้ทราบทั่วกันว่าธรรมวินัยอันใดที่เราได้แสดงแล้วบัญญัติแล้วขอให้ธรรมวินัยอันนั้นจงเป็นศาสดาของพวกเธอแทนเราต่อไปเธอทั้งหลายจงมีธรรมวินัยเป็นที่พึ่งอย่าได้มีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยอานนท์อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะสั่งเธอไว้คือบัดนี้ภิกษุทั้งหลายเรียกกันว่าอวุโสอวุโสทั้งผู้แก่และผู้อ่อนต่อไปนี้ขอให้ภิกษุผู้แก่พรรษากว่าเรียกผู้อ่อนพรรษากว่าว่าอวุโสส่วนภิกษุผู้อ่อนพรรษากว่าพึงเรียกผู้แก่กว่าว่าพันเตหรืออายสมาผ่อนผันตามควรแก่คารวะโวหารอานนท์อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องฉันทะเธอเป็นพระที่ดื้อดึงมีทิฏฐิมานะมากไม่ยอมเชื่อฟังใครไม่ยอมอ่อนน้อมต่อใครเพราะถือดีว่าเคยเป็นข้าเก่าของเราเคยใกล้ชิดเรามาก่อนใครๆหมดเมื่อเราล่วงลับไปแล้วขอให้สงฆ์ลงพรหมทัณฑ์แก่พระฉันนะคือเธอปรารถนาจะทำจะพูดสิ่งใดหรือประสงค์จะอยู่อย่างไรก็ให้เธอทำพูดและอยู่ตามอัธยาศัยสงฆ์ไม่พึงว่ากล่าวตักเตือนอะไรเธอนี่เป็นวิธีลงพรหมทัณฑ์คือการลงทัณฑ์ที่หนักที่สุดแบบอริยะอานนท์อีกเรื่องหนึ่งคือสิกขาบทบัญญัติที่เราได้บัญญัติไว้เพื่อภิกษุทั้งหลายจะได้อยู่ด้วยกันอย่างผาสุกไม่กินแหนงแคลงใจกันมีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอกันสิกขาบทบัญญัติเหล่านั้นมีอยู่เป็นจำนวนมากเมื่อเราล่วงลับไปแล้วสงพร้อมใจกันจะถอนสิกขาบทเล็กน้อยซึ่งขัดกับการกับสมัยเสียบ้างก็ได้การเวลาล่วงไปสมัยเปลี่ยนไปจะเป็นความลำบากในการปฏิบัติสิกขาบทที่ไม่เหมาะสมัยเช่นนั้นเราอนุญาตให้ถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้เมื่อพระอานนท์ไม่ได้ทูลถามอะไรพระธรรมราชาจึงตรัสต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้มาประชุมกันอยู่ณที่นี้ผู้ใดมีความสงสัยเรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในมรรคหรือปฏิปทาใดๆก็จงถามเสียบัดนี้เธอทั้งหลายจะได้ไม่เสียใจภายหลังว่ามาอยู่เฉพาะพระพักพระศาสดาแล้วมิได้ถามข้อสงสัยแห่งตนภิกษุทุกรูปเงียบกริบบริเวณปรินิพพานมณฑลสงบเงียบไม่มีเสียงใดๆเลยแม้จะมีพุทธบริษัทประชุมกันอยู่เป็นจำนวนมากก็ตามทุกคนปรารถนาจะฟังแต่พระพุทธดำรัสเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเป็นครั้งสุดท้ายบัดนี้พละกำลังของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหลืออยู่น้อยเต็มทีแล้วประดุจน้ำที่เทราดลงไปในดินที่แตกระแหงย่อมทันเหือดแห้งหายไปไม่ได้ปรากฏแก่สายตาถึงกระนั้น
พระบรมโลกนาถก็ยังประทานปัจฉิมโอวาทเป็นพระพุทธดำรัสสุดท้ายว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแห่งเราแล้วเราขอเตือนเธอทั้งหลายให้จำมั่นไว้ว่าสิ่งทั้งปวงมีความเสื่อมและความสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดย่างเข้าสู่ปัจฉิมยามพระจันทร์โคจรไปทางขอบฟ้าทิศตะวันตกแล้วแสงโสมสาดส่องผ่านทิวไม้ลงมาท้องฟ้าเกลี้ยงเกลาปราศจากเมฆหมอกรัศมีจันทร์จรัสดูเหมือนจะจงใจส่องแสงเปล่งปลั่งเป็นพิเศษครั้งสุดท้ายแล้วสลัวลงเล็กน้อยเหมือนจงใจอาลัยในพระศาสดาที่เป็นครูของเทวดาและมนุษย์พระผู้มีพระภาคมีพระกายสงบหลับพระเนตรสนิทพระอนุรุทธเถระซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่อยู่ในเวลานั้นและได้รับการยกย่องจากพระผู้มีพระภาคว่าเป็นเลิศทางทิพยจักษุได้เข้าฌานตามทราบว่าพระพุทธองค์เข้าสู่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตฌานออกจากจตุตถฌานแล้วเข้าสู่อรูปสมาบัติคืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะและสัญญาเวทียตนิโรธตามลำดับแล้วถอยหลังกลับมาจากสัญญาเวทียตนิโรธจนถึงปฐมฌานและเข้าปฐมฌานไปจนถึงจตุตถฌานอีกเมื่อออกจากจตุตถฌานยังไม่ได้ทันได้เข้าสู่อากาสานัญจายตนะพระองค์ก็ปรินิพพานในระหว่างนั้นในที่สุดแม้พระพุทธองค์เองก็ต้องประสบอวสานเหมือนคนทั้งหลายพระธรรมที่พระองค์เคยพร่ำสอนมาตลอดพระชนชีพว่าสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดนั้นเป็นสัจธรรมที่ไม่ยกเว้นแม้แต่พระองค์เองตลอดเวลา45พรรษาที่ทรงบำเพ็ญพุทธกิจนั้นทรงลำบากตรากตรำอย่างยิ่งยวดทรงเสวยเพียงวันละมื้อเพียงเพื่อให้มีพระชนอยู่เพื่อประโยชน์แก่โลกพระอัครสาวกทั้งสองได้ปรินิพพานไปก่อนแล้วนิครนาถบุตรหรือศาสดามหาวีระคู่แข่งผู้ยิ่งใหญ่ในการประกาศศาสนาก็ได้สิ้นชีพไปแล้วอุบาสกผู้เสียสละอย่างยิ่งเช่นอนาถปิณฑิกะเศรษฐีก็ละทิ้งสังขารของตนจากไปก่อนแล้วทั้งผู้ที่เป็นมิตรและตั้งตนเป็นศัตรูกับพระพุทธองค์ต่างก็ทยอยกันเข้าไปสู่ปากแห่งมรณะกันตามลำดับลำดับแม้พระองค์จะต้องนิพพานไปแต่ศาสนายังอยู่พระธรรมคำสอนของพระองค์ยังคงอยู่เป็นประทีปทรงโลกต่อไปจำนวนผู้เคารพเลื่อมใสในศาสนธรรมของพระองค์ได้เพิ่มพูนสูงเหมือนน้ำที่บ่าสูงขึ้นโดยไม่มีเวลาลดรากแก้วแห่งพระพุทธศาสนาได้ยังลงแล้วอย่างแท้จริงในจิตใจของมนุษยชาตินึกย้อนหลังไปเมื่อ45ปีก่อนปรินิพพานพระองค์เป็นผู้โดดเดี่ยวเมื่อปัญจวัคคีย์ทอดทิ้งไปแล้วพระองค์ก็ไม่มีใครอีกเลยภายใต้โพธิบัลลังก์ครั้งกระนั้นแสงสว่างแห่งการตรัสรู้
ได้โชติช่วงขึ้นพร้อมด้วยแสงสว่างแห่งรุ่งอรุณพระองค์มีเพียงหยาดน้ำค้างบนใบโพพฤกษ์เป็นเพื่อนต้องเสด็จจากโพธิมณฑลไปพาราณสีด้วยพระบาทเปล่าถึง10วันเพียงเพื่อหาเพื่อนเพื่อรับคำแนะนำของพระองค์สัก5คนแต่มาบัดนี้พระองค์มีภิกษุสงฆ์สาวกเป็นจำนวนแสนจำนวนล้านมีหมู่ชนเป็นจำนวนมากเดินทางมาจากที่สานุทิศเพียงเพื่อได้เข้าเฝ้าพระองค์เพราะคนทั้งหลายรู้สึกว่าการได้เห็นพระพุทธเจ้านั้นเป็นความสุขอย่างยิ่งของเขาเมื่อ45ปีมาแล้วทรงมีเพียงหญ้าคามัดหนึ่งที่นายโสธียะนำมาถวายและทรงทำเป็นที่รองประทับมาบัดนี้มีเสนาสนะมากหลายที่สวยงามซึ่งมีผู้ศรัทธาสร้างอุทิศถวายพระองค์เช่นเชตวันเวรุวันชีวกัมพวันมหาวันบุพพารามสุโคธารามโคสิตารามเศรษฐีกหบดีต่างแย่งชิงกันจองเพื่อให้พระองค์รับภัตตาหารของเขาแน่นอนทีเดียวหากพระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิคงจะไม่ได้รับความนิยมเลื่อมใสถึงขนาดนี้และไม่ยืนนานถึงป่านนี้เมื่อ45ปีมาแล้วภายใต้โพพฤกษ์อันร่มเย็นริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราพระองค์ได้บรรลุแล้วซึ่งกิเลสนิพพานกำจัดกิเลสและความมืดให้หมดไปและบัดนี้ภายใต้ต้นสาละทั้งคู่และความเย็นเยือกแห่งปัจฉิมยามพระองค์ก็ดับแล้วด้วยขันธนิพพานสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระรูปอันวิจิตรด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการระดับด้วยอนุพยัญชนะ80มีพระธรรมกายอันสำเร็จแล้วด้วยนานาคุณรัตนะมีศีลขันธ์อันบริสุทธิ์ด้วยอาการทั้งปวงเป็นต้นถึงฝั่งแห่งความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ด้วยยศด้วยบุญด้วยฤทธิ์ด้วยกำลังและด้วยปัญญาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นยังต้องดับแล้วด้วยการตกลงแห่งฝนคือมรณะเหมือนกองอัคคีใหญ่ต้องดับมอดลงเพราะฝนหาใหญ่ตกลงมาฉะนั้นพระองค์เคยตรัสไว้ว่าไม่ว่าพานหรือบัณฑิตไม่ว่ากษัตริย์พราหมณ์ไวยสยะสูตรหรือจันทานในที่สุดก็ต้องบ่ายหน้าไปสู่ความตายเหมือนภาชนะไม่ว่าใหญ่หรือเล็กในที่สุดก็ต้องแตกสลายเหมือนกันหมดนั้นช่างเป็นความจริงสิ้นกระไรอันว่าความตายนี้มีอิทธิพลยิ่งใหญ่นักไม่มีใครสามารถต้านทานต่อสู้ด้วยวิธีใดๆได้เลยก้าวเข้าไปสู่ปราสาทแห่งกษัตริยาธิราชและแม้ในวงชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสง่าผ่าเผยปราศจากความสะทกสะท้านใดๆเช่นเดียวกับก้าวเข้าไปสู่กระท่อมน้อยของขอทานพญามัจจุราชนี้เป็นตุลาการที่เที่ยงธรรมยิ่งนักไม่เคยลำเอียงหรือกินสินบนของใครเลยย่อมพิจารณาคดีตามบทพระอัยการและอ่านคำพิพากษาด้วยถ้อยคำอันหนักแน่นเด็ดเดี่ยวไม่ฟังเสียงคัดค้านและขอร้องของใครท่ามกลางเสียงข้ามครวญอันระคนด้วยกลิ่นธูปควันเทียนนั้นท่านได้ยื่นพระหัตถ์ออกไปชากให้ความหวังของทุกคนลุกลอยและแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามพระบัญชาของพระองค์เมื่อมาถึงจุดนี้ความยิ่งใหญ่ของผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายก็จะกลายเป็นเพียงนิยาย
ที่ไว้เล่าสู่กันฟังเท่านั้นมงกุฎประดับเพชรก็มีค่าเท่ากับหมวกฟางพระคาถาอันมีลวดลายวิจิตรก็เหมือนท่อนไม้ที่ไร้ค่าเมื่อความตายมาถึงเข้าพระราชาก็ต้องถอดมงกุฎเพชรลงวางทิ้งพระคาถาไว้แล้วเดินเคียงคู่ไปกับชาวนาหรือขอทานผู้ได้ทิ้งจอบเสียมหมวกฟางและคันไถหรือภาชนะขอทานไว้ให้ทายาทของตนใครเล่าจะต่อกองกับพญามัจจุราชผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่ต้องตายแต่ถ้าไม่มีความตายแล้วมนุษย์ทั้งหลายก็จะมัวเมาประมาทและมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานมากกว่านี้พญามัจจุราชก็มีบุญคุณกับมนุษย์มากอยู่เพราะเพียงแต่นึกถึงท่านบ่อยๆเท่านั้นก็ทำให้ความโลภโกรธและหลงสงบลงและเพียงแต่เอาชื่อของท่านไปขู่เท่านั้นก็ทำให้บุคคลบางคนวางมือจากความชั่วทุจริตที่เคยทำมาแต่ก็พญามัจจุราชนี่เองที่กระชากเอาชีวิตของคนดีมีประโยชน์บางคนไปอย่างหน้าตาเฉยแม้ในโอกาสอันยังไม่สมควรแม้ความงามอันเฉิดฉายของหญิงงามสะครานตาร่างใจอันถูกยกย่องแล้วว่าเป็นหนึ่งในจักรวาลเป็นที่ต้องการปรารถนายิ่งนักของบุรุษทุกวัยในพื้นพิภพเธอผู้งามพร้อมเช่นนี้ในที่สุดก็ต้องเป็นเหยื่อของความตายผู้ไม่เคยยกเว้นและปราณีใครเลยเมื่อดาบแห่งมัจจุราชฟาดฟันลงใช้บ่วงอันมีมหิทธานุภาพยิ่งนักคล้องเอาดวงวิญญาณไปแล้วร่างอันงดงามเรากามคุณให้กำเริบนั้นก็พลันนอนนิ่งเหมือนท่อนไม้มันไร้ค่ายิ่งกว่าท่อนไม้ซึ่งอีกเพราะไม่อาจนำไปทำประโยชน์ใดๆได้เลยจะทำสัมภาระหรือเป็นเครื่องมือหุงข้าวต้มแกงก็ไม่ได้มีแต่เป็นเหยื่อของหมูนอนเข้าชอนชัยให้ตุพรนเน่าเหม็นเป็นที่สะอิดสะเอียนแม้แต่บุคคลที่เคยรักเหมือนจะขาดใจอะไรเล่าจะเป็นสาระในชีวิตมนุษย์นี้นอกเสียจากความดีที่เคยบำเพ็ญและทิ้งไว้ให้โลกระลึกถึงและยกย่องบูชาด้วยประการฉะนี้เจ้าของแห่งเรือนร่างที่งดงามพริ้งเปล่าทำมัวแต่เมาในร่างอันไร้สาระของตนไม่ได้ขวนขวายบำเพ็ญประโยชน์ให้สมกับที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วคุณค่าของเขาจะสู้ก้อนอิฐปูถนนได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานไปแล้วพระกายของพระองค์เหมือนของคนทั้งหลายซึ่งจะต้องแตกสลายไปในที่สุดแต่ความดีและเกียรติคุณของพระองค์ยังคงดำรงอยู่ในโลกต่อไปอีกนานเท่าใดไม่อาจจะกำหนดได้ความดีนี่เองที่เป็นสาระอันแท้จริงของชีวิตขณะเดียวกับที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐรับทิ้งวิบากขันธ์อันทรมานเข้าสู่สิวโมกมหาปรินิพพานนั้นเหตุอัศจรรย์ก็บันดาลให้เป็นไปทั่วท้องธรณีและสากลจักรวาลโลกธาตุมหาปฏิพีดลซึ่งสามารถรองรับนานาสังขารลักษณะเช่นภูเขาสิเนรุราชเป็นต้นก็ไม่อาจทนอยู่ได้แสดงกำปนาการวันไหวอีกทั้งห้วงมหานพก็กำเริบตีฟองกระนองคลื่นคลั่นนฤนาถสนั่นทั่วทั้งสาครหมู่ปัจฉาปานกชาติมังกรผุดดำกระทำสัตว์ให้นฤโคตรประดุจเสียงปริเวทนาการแท้สองโสกาดูลกำสดท้องฟ้านภาอากาศ
ก็มืดหัวสลัวลงพร้อมทั้งมีเสียงคลื่นครั่นกระหน่ำทั่วเวหาแสดงอาการคร่ำครวญถึงองค์พระโรกนาถผู้จากไป